ทั้งคืนและกลิ่นเลือดจะฟุ้งข่าวแต่คนย่อมเป็นคนในสายทางอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวพังงาดเด่นในดินแดนแต่คนย่อมเป็นคนในสายทางอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆของประชาไทยทุกท่านครับวันนี้ประชาไทยเดินสายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาไกลหน่อยมาสุดแดนทางอีสานทางจังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นเขตที่ในอดีตนี่เคยมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการปฏิวัติประชาชนนะครับที่เรารู้จักกันว่าเป็นเขตงานในฐานที่มั่นเขตภูพานนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับหอประชุมนะครับเทศบาลอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ทราบข่าวจากทางผู้จัดงานนะครับก็คือคุณลุงประยงมูลสารนะครับหรือว่าเรารู้จักกันในนามของนามปากกานะครับท่านเป็นนักเขียนด้วยก็คือคุณยงยโสธรนะครับว่าจะได้มีงานจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างบนเทือกเขาภูพานนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานของติดตามหาอัฐิของสหายนะครับชื่อสหายน้อยนะครับที่อยู่ที่บ้านขัวสูงตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับเสียชีวิตอยู่นะครับในช่วงประมาณปี2523นะครับแล้วก็ได้ถูกนำก็ได้ถูกฝังไว้ที่บริเวณบ้านขัวสูงนะครับตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารวันนี้พี่ชายและน้องชายของสหายนกน้อยนะครับสหายน้อยก็ได้มานะครับผ่านไปร่วม40ปีก็มาพยายามมาติดตามขุดนะฮะหากระดูกนะครับของสหายน้อยเนี่ยไปกลับบ้านเพื่อให้ท่านได้กลับบ้านนะครับหลังจากที่เสร็จชีวิตมานานร่วม40ปีแล้วนะครับคือตั้งแต่ปี2520เสร็จนะครับอันนี้เป็นงานหนึ่งที่ได้จัดไปเมื่อตอนกลางวันนี้ที่อำเภอดงหลวงแห่งนี้นะครับที่บ้านขัวสูงนะครับตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือในเย็นวันนี้นะครับคุณยงยโสธรนะครับหรือคุณประยงมูลสารนะครับอดีตสมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นส.ส.พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้เข้าป่านะครับต่อสู้ร่วมกับพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าป่านะครับได้เข้าป่าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงที่เผด็จการครองเมืองนะครับหลังเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็ได้แจ้งกับทางเราว่าในคืนวันนี้นะครับหลังจากจบการแสดงดนตรีเนี่ยก็คือว่าทางกลุ่มของคุณลุงประยงมูลสารนะครับคุณหมออนุวัฒน์แก้วเชียงหวางซึ่งเป็นหมอเป็นแพทย์ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่มารวมตัวกันนะครับทำก็จะมีการระดมกันจัดกิจกรรมนะครับมอบรางวัลให้กับอดีตนักสู้บนเทือกเขาภูพานนะครับสองท่านด้วยกันนะครับโดยตั้งชื่อว่าเป็นรางวัลจิตภูมิศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้ข่าววงในมานะครับว่าสองท่านที่จะได้รับมอบรางวัลจิตภูมิศักดิ์ครั้งที่หนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับท่านไม่สามารถมาได้นะครับไม่สามารถมาปรากฏตัวอยู่ในงานได้นะครับเนื่องจากว่าทั้งสองท่านนั้นก็เป็นผู้ลี้ภัยนะครับต้องลี้ภัยทางการเมืองนะครับไม่สามารถอยู่ในบ้านเกิดเมืองหนองของท่านทั้งสองได้นะฮะตอนนี้ก็ต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับและตอนนี้ทั้งสองท่านก็นอกจากเป็นอายุก็มากแล้วนะครับเนื่องจากว่าท่านหนึ่งอายุ69ปีส่วนอีกท่านหนึ่งก็อายุ67ปีแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยจากการตรากตรำทำงานหนักนะครับในการปฏิวัติในการต่อสู้ในราวป่านะครับตลอดมาจนถึงการต่อสู้ในเมืองหลวงในปี2553จนถึง2557แล้วต้องลี้ภัยออกไปผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
ธรรมชาตินะครับก็ทำได้ทั้งสองท่านทั้งสองเนี่ยก็เจ็บป่วยตอนนี้ก็เจ็บป่วยอาการหน้าเป็นห่วงทีเดียวนะครับนะครับศิลปินนักปฏิวัติปัญญาชนปฏิวัติบนเทือกเขาภูพานสองท่านที่จะได้รับมอบรางวัลนะครับจิตภูมิศักดิ์ครั้งที่หนึ่งในวันนี้ก็ได้แก่นะครับคุณวัดวรยางกูลนะครับท่านแรกนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือคุณวิสาคันทับนะครับทั้งสองท่านเป็นศิลปินที่ใช้ชีวิตต่อสู้อยู่บนเทือกเขาภูพานมาท่านละไม่ต่างกว่าอย่างน้อยไม่ต่างกว่า 3-4 ปีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมิสเตอร์หายนะครับอดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของที่อยู่ในเมืองเป็นปัญญาชนนะครับแล้วก็มิสเตอร์หายที่เป็นชาวบ้านเป็นสหายที่ชาวนาอยู่ในพื้นที่ก็ได้รวมตัวกันมาแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับศิลปินนักปฏิวัติทั้งสองท่านนะครับตอนนี้พิธีการมอบรางวัลประกาศรางวัลก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นว่ากิจกรรมนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่คุณวัดวรยางกูลและคุณวิสาคันทับทำเป็นประโยชน์พ้นผลต่อประชาชนนะครับก็ช่วยกันแชร์ไปเพื่อให้คุณเผื่อว่าคุณวัดวรยางกูลและคุณวิสาคันทับจะได้ทราบได้รับรู้ว่าวันนี้นะครับบนเทือกเขาภูพานนะครับได้รำลึกถึงท่านแล้วก็ได้มอบรางวัลอันมีเกียรตินะครับให้กับท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนท่านตอนนี้พิธีเริ่มแล้วครับเดี๋ยวลองฟังดูครับนราวิทย์มณีฤทธิ์นะครับท่านกิจกรรมนี้เป็นการจัดร่วมกันนะครับก็เป็นการจัดร่วมกันของหลายๆฝ่ายนะครับของทางส่วนอำเภอด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีสมาชิกพรรคการเมืองด้วยอะไรด้วยก็จัดร่วมกันนะครับแล้วก็มีลุงปานนะครับบุตรของครูคลองจันดาวงศ์ด้วยนะครับตอนนี้ที่มาเป็นประธานมอบรางวัลคุณลุงวิเทียจันดาวงศ์นะครับเป็นลูกชายของคุณครูคลองจันดาวงศ์นะครับก็วันนี้ท่านได้มาร่วมกิจกรรมอันสำคัญของพี่น้องของพวกเรานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณลุงยงนะครับอดีตส.ส.ประยงมูลสารนะครับหรือสหายยศนะครับได้มากล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้แล้วก็นำการเสวนาในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับเรียนท่านนายอำเภอดงหลวงนะครับแล้วก็เรียนท่านนายกเทศบาลเทศบาลตำบลดงหลวงและก็ตำบลพังแดงตำบลน้องแคนนะครับซึ่งก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ผมต้องสวัสดีนะครับมิตรสหายทุกเขตงานทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานกันใต้เหนือออกมากันหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะเรียนให้ทราบคร่าวๆนะครับว่าวัตถุประสงค์จริงๆนะวันนี้ก่อนที่จะถึงพิธีที่จะเชิญท่านประธานนายอำเภอและก็ท่านนายกนั้นมาพูดนะฮะเพื่อให้มิตรสหายที่มาจากทางใกล้ไกลได้ทราบก็คือมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่สองอย่างนะฮะคือหนึ่งจะเป็นการประกาศรางวัลกิจภูมิศักดิ์ซึ่งรางวัลกิจภูมิศักดิ์นี่มีความพยายามที่จะตั้งมานานจะตั้งไม่ได้แต่ที่ประวัติของกิจภูมิศักดิ์เกี่ยวพันกับดงหลวงไปถึงนี่แหละเทือกตะวันเทือกเขาภูพานจนถึงบ้านหนองตึงที่เป็นอนุสรณ์สถานเพราะนั้นมันเกี่ยวพันกันแต่ไปประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับ40ปี50ปีนี่อันหนึ่งนะอันที่สองคือจะทำบุญรำลึกทำบุญให้มิตรสหายที่เสียสละทุกคนนะครับทุกภาคทุกส่วนป้าใต้เหนือออกตกอะไรก็แล้วแต่ว่าเยอะแยะเราระบุไม่ได้แต่โฟกัสอยู่ที่ศพของสหายน้อยสหายน้อยหรือวิทยาชีวินวัฒนวิวัฒนาชัยเนี่ยก็คือเป็นคนนักศึกษาคนแก่แล้วก็เกษตรศาสตร์ที่ได้เข้าป่าก่อนเหตุการณ์16ตุลามาโรงเรียนการเมืองการทหารห้วยแม่นนท์ภูไม่เฮาซึ่งตรงนั้น
มันก็จะมีทัพโรงพยาบาลของภาคมันก็จะมีกองพันทหาร718แล้วก็จะมีท่านไหแสงซึ่งเป็นสำนักแนวคือเป็นพวกแนวร่วมที่ผ่านทางมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมมากับพี่ไหแสงนะฮะสสนครพนมที่มีชื่อเสียงแกแค่มาผ่านทางนะครับเสร็จแล้วก็ไปสำนักแนวร่วมดังนั้นนี่ครับสหายน้อยจึงก็ศพหลายๆศพก็ได้ขุดไปบรรจุแล้วอนุสรสถานสันติภาพที่นั่นนะฮะที่น้ำตกตาทองแต่ว่าศพสหายน้อยก็หลงที่จำที่ฝังไม่ได้ก็เลยต้องพยายามนะฮะศพคนอื่นถ้าหากว่ารู้จุดรู้อะไรเราก็จะพยายามทีนี้บังเอิญว่าวันนี้ใช้ทุกวิธีการนะฮะแค่ไม่โคไม่กระไรไปขุดญาติพี่น้องมาจากการสุพรรณอยากจะได้ไปทำบุญนะฮะเพราะว่าแม่ก็แก่มันก็มันหลงนะครับหลงผู้ที่ฝังมีนะฮะแต่ว่ามันยี่สิบมันสี่สิบสามปีก็หลงแต่ว่ามีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์และอายุน้อยกว่าพวกนั้นซึ่งวันนี้มันยังมาแต่ว่ามิตรสหายผมหนึ่งระบาดจะหาต่อไปอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะศพนี้เอาละครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำบุญจิตภูมิศักดิ์ก็ขุดกระดูกขึ้นมานะครับทำอนุสรณ์สถานสหายน้อยและสหายต่างๆก็ทำที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาละครับว่าตอนนี้นะฮะวัตถุประสงค์ก็อย่างนี้ครับสองอย่างอย่างนี้ทีนี้ผมต้องสั้นๆ นะครับรวบรัดว่ามีมิตรสหายมาทุกภาคนะฮะวันนี้เห็นชัดเจนเลยภาคใต้ก็ทางเทือกบรรทัดก็มีคุณจิรชัยประสานงานก็มีคุณประดุงศักดิ์พื้นแสนแต่ทางภาคเหนือนะผมอาจจะผมไม่ได้คุ้นชื่อนะคุณจิรวัตรอีสานใต้ฮะคุณประธานนะค่อยมาแนะนำกันนะคุณจิรวัตรยังโสพลก็เป็นคนประจันตคามแล้วก็ทางภาคผมเห็นอยู่ที่อนุสรณ์สถานจากภูซางเข้ามาก็ได้มาหลายส่วนนะให้ความร่วมมือสนับสนุนมาเพื่อมันเป็นเหมือนทำบุญให้มิตรสหายรวมทั้งตัวทุกภาคในงานนี้ทางราชการนะเท่าที่ผมทราบทางนายอำเภอทางเทศบาลนะฮะทางนายกเทศมนตรีดงหลวงและก็ทางจังหวัดมุกดาหารเห็นว่าเป็นการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันต้องคนที่จะจารึกก็คือลูกหลานของพี่น้องประชาชนไม่ใช่คนอย่างผมซึ่งแก่แล้วความจำเลอะเลือนนะฮะประวัติศาสตร์ของประชาชนต้องจดจำและก็ต้องเขียนนะครับโดยทางราชการก็ร่วมมือไม่งั้นไม่รู้จะเอาอะไรขายครับก็ผ่านไปเฉยๆผวาก็แห้งเฉยๆหน่อไม้ก็เฉยๆนะครับผมนี่ชอบมากเลยเห็ดละโง่เห็ดไอ้ไข่เนี่ยก็ไม่ได้ขายครับนั่นนะตรงนี้นะครับดังนั้นผมรวบรัดเอาผมจะให้คุณจิรชัยแนะนำหน่อยครับมีไม้ลอยไหมไม่ได้นะนำทุกคนนะแนะนำว่ากลุ่มนี้มาจากนั้นก็คงจะเท่านี้แหละฮะแนะนำแล้วก็จะได้วิธีต่อไปคือเรียนท่านนายเพิ่มมากล่าวเปิดอย่างนี้นะฮะแนะนำครับเอามานี้ก็ได้นะอีสานใต้ด้วยนะครับเตรียมคุณอะไรคุณอ่อนนะที่นะเป็นประธานใหม่ไม่ได้มาก็เอาคนมาแทนพี่โตมาแทนไปแล้วกันถ้าใครอีกครับเอาจัดไปเออมาคังจัดมานะครับครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นด้วยนะฮะครับเชิญนะครับก็แนะนำรวมๆนะครับคือคณะเราพอได้ทราบว่าท่านยงยโสธรจัดเราก็จัดทริปที่จะมาร่วมสหายที่มาร่วมนี้เป็นสหายภูผาจิภูชี้ฟ้าภูบรรทัดภูสางคือหลายแห่งครับอย่างกลุ่มคุณเลียวก็เป็นครอบครัวของภูบรรทัดคุณเลียวนี่ก็เป็นนักดนตรีครอบครัวจากภูบรรทัดผมก็มาจากภูบรรทัดการดำริของพวกเรานี่ก็เริ่มจากคุณพดุงศักดิ์พื้นเสนก็อยากมาดูเขาเรียกว่าศึกษาประวัติศาสตร์การสู้รบของภูพานแล้วก็สมใจ
ที่เราได้มาร่วมพบสหายกันโดยทั่วทั่วอย่างนี้ขอขอบคุณครับครับก็ขอเรียนเชิญกลุ่มอื่นๆนะครับที่มาในวันนี้นะครับเชิญมาแนะนำนะครับกับท่านผู้มีเกียรติกับแขกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับยังมีอีกไหมครับเรียนเชิญครับถ้ายังไม่มีก็ขออนุญาตท่านรายการสักนิดนึงนะครับวันนี้เนื่องจากท่านสสองค์การชัยบุตรนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้นะครับแล้วก็จะได้มอบให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนนะครับมามอบการสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญลุงวันดีวงกระโซ่นะครับมารับมอบด้วยครับเรียนเชิญครับคุณลุงวันดีอยู่ไหนครับเรียนเชิญครับเชิญท่านบรรจงชัยเพชรนะครับนายกเทศมนตรีหนองแคนนะครับมอบเป็นตัวแทนสสองค์การชัยบุตรนะครับมอบการสนับสนุนนะครับวันนี้นอกจากเงินสนับสนุนแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะครับซึ่งได้มอบตั้งแต่เช้าวันนี้ละครับจนถึงเวลานี้ตลอดงานนะครับท่านสสองค์การชัยบุตรได้เห็นความสำคัญกิจกรรมในวันนี้นะครับมาไม่ได้แต่ก็ได้มอบตัวแทนนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกบรรจงชัยเพชรก็ยังมีส่วนตัวมอบให้ด้วยนะครับก็เป็นของเทศมนตรีตำบลหนองแคนนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับคุณลุงยงนะครับในพิธีมอบรางวัลยังไม่มอบใช่ไหมครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวงนะครับท่านสุยันต์วงกระโซ่นะครับได้มากล่าวต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในสำคัญในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกนะครับวันนี้ท่านได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มที่นะครับต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนายกครับครับกราบเรียนท่านนายอำเภอดงหลวงนะครับแล้วก็เรียนท่านสสมุนทินนะครับแล้วก็เรียนท่านประธานสภาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับทั้ง6แห่งนะครับที่มาร่วมในวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องนะครับถือว่าลุงป้าสหายก็แล้วกันนะครับก็ผมนะครับนายสุยันต์มงคลโซ่นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงหลวงนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ลุงป้าน้าอาสหายนะครับที่ได้มาเยือนถิ่นดงหลวงของเรานะครับดงหลวงแห่งนี้นะครับก็เคยเป็นดินแดนสมรภูมิในสมัยก่อนนะครับผมก็ได้ยินแต่ลุงป้าน้าอาได้เล่าขานนะครับให้ฟังนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้เห็นทุกท่านนะครับมาในวันนี้แสดงจุดยืนนะครับว่ายังหงแหนแล้วก็ยังระลึกถึงนะครับความหลังนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางคณะทุกท่านนะครับได้ให้ความไว้วางใจนะครับให้ผมนะครับได้รับใช้แล้วก็จัดสถานที่แห่งนี้นะครับครับลำดับต่อไปนะครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอหลวงนะครับได้เป็นประธานในพิธีนะครับเปิดงานให้กับพี่น้องสหายทุกท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับกราบเรียนเชิญครับครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือนะครับก็คือว่าจัดได้ต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของนักการเมืองนะครับภาคเอกชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นายอำเภอหลวงก็เป็นมากล่าวนะครับในงานคุณถิ่นปฐุมรีนะครับท่านนายกเทศมนตรีต
ำบลดงหลวงแล้วก็อีกที่เหลืออีก5ตำบลนะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้มามากเหลือเกินนะครับผมอาจจะกล่าวไม่ครบทุกท่านนะครับก็ผมณราวิทย์มณีฤทธิ์นะครับรักษาราชการแทนในอำเภอดงหลวงนะครับเพิ่งมาปฏิบัติงานได้ไม่กี่วันนะครับก็ตามที่ท่านนายกได้กล่าวต้อนรับเราไปนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบในกิจกรรมทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ก็ยินดีนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้กับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่นะครับอาจจะมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายภูมิภาคนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับชาวตำบลอำเภอดงหลวงและก็ตำบลดงหลวงของเรานะครับที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมเองก็คงมีข้อมูลไม่มากนะครับในเรื่องนี้แต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมก็เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับเมื่อปี2544 45 46นะครับผมก็ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภองานป้องกันก็มีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็เคยมีท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภาวัฒนธรรมของเรานะครับท่านป้ายโซเมืองแซะนะครับในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกำนันนะครับสมัยที่ผมอยู่แล้วก็มาดำรงตำแหน่งนายกของดงหลวงของเรานะครับก็มีแนวคิดในเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วก อยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้กิจกรรมนี้เนี่ยได้กระจายออกไปในวงกว้างนะครับให้พี่น้องเราทั่วประเทศได้เห็นถึงจุดภูมิศาสตร์นะครับหรือจุดยุทธศาสตร์ของภูพานน้อยของเรานะครับโดยเฉพาะเมื่อที่ผมนำเรียนว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมเคยเดินนะครับเดินป่าผมก็ออกป่าสัปดาห์ละ2วันเหมือนกันนะครับในขณะนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเส้นทางหนึ่งนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ที่หลุกอีเลิศนะครับแล้วผมก็ไปพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็มีพี่น้องที่ได้เล่าให้ฟังและในช่วงนึงผมก็มีโอกาสได้ไปเตรียมการรับเสด็จอยู่ที่ศาลแวะนาโคกรุงก็มีพี่น้องนะครับที่เคยร่วมอุดมการเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังทั้งคืนนะครับฟังแล้วไม่เบื่อแต่ผมไม่สามารถที่จะบันทึกไว้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับคงจะต้องให้ลูกหลานเราได้จดจำได้ระลึกถึงนะครับในการทำงานของพวกเราที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรืองานทางด้านของการพัฒนานะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่ากว่าประเทศจะเดินมาได้ถึงทุกวันนี้พวกเราจะต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างนะครับผมในนามของชาวอำเภอดงหลวงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติกับพี่น้องอำเภอดงหลวงเราในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมครั้งนี้ขอให้กิจกรรมเราบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการแล้วมีโอกาสครั้งหน้าเราขอเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนายกหรือจัดทุกปีได้ยิ่งดีเนาะครับขอเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ณบัดนี้ครับสวัสดีครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอจุดไฟเพื่อส่องแสงสว่างให้กับพี่น้องของเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับกราบเรียนเชิญครับหรือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติด้วยนะครับทุกท่านนะครับมีการทำก็เอาฟืนมากองไว้กลางลานจุดไฟนะครับเป็นการกับค่ายลูกเสือหรือเปล่าสัญญาณแห่งแสงสว่างนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีกองไฟนะครับไม่รู้มีพลุหรือเปล่านะครับยังไงฝากแชร์ไปด้วยครับ
มีใครมีช่องทางติดต่อกับพี่วัดวรยางคูณขอเสียงปรบมือดังๆนะครับพันทับนะครับฝากบอกแกด้วยว่าทางนี้นะครับมิตรสหายนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในเขตงานภูพานแต่ว่ามิตรสหายหลายๆเขตงานก็ได้จัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับพี่ศิลปินนักปฏิวัติทั้งสองท่านนะครับได้เห็นความโทษช่วงชัชวาลนะครับของการต่อสู้ของพี่น้องทุกท่านนะครับในโอกาสต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านสสบุญถิ่นปทุมลีนะครับสสมุกดาหารเขต2พรรคเพื่อไทยได้มากล่าวพบปะกับพี่น้องทุกท่านครับขอกราบเรียนเชิญครับครับก็ขอกราบเรียนท่านนายอำเภอดงหลวงนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวงแล้วก็นายกในเขตอำเภอดงหลวงทุกตำบลผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านแล้วก็พี่น้องมิตรสหายแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนะครับผมบุญถิ่นปทุมลีสมุทรหารเขต2นะครับก็วันนี้ขอต้อนรับในนามของตัวแทนพี่น้องจังหวัดมุกดาหารก็แล้วกันนะครับก็นอนดึก2คืนแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าก็ตั้งใจมาร่วมก็ขอมาอย่างน้อยนะครับก็จะได้รู้ว่าภูมิหลังนะครับผมเป็นครูนะครับเป็นครูมาก่อนรับราชการมา29ปีเป็นสายผู้สอน11ปีผู้บริหาร19ปีแล้วก็มาเป็นสสปี2554ผมเกิดที่อำเภอหลวงนะครับเกิดที่ตำบลหลวงข้างโรงเรียนนะครับผมอำเภอหลวงนี่มีอยู่2เผ่านะครับเผ่าไทโซ่นี่แต่มากกว่า60ประมาณ 60% แล้วก็ปูไทผมนี่เป็นมรดกของอำเภอหลวงเลยผมลูกครึ่งคุณแม่เป็นไทโซ่นะครับเกิดที่ผมเกิด206นะครับแล้วก็คุณพ่อเป็นปูไทอยู่บ้านตำบลหนองบัวนะครับฉะนั้นผมถึงเป็นคนหนองหลวงโดยเต็มพื้นที่นะครับดังนั้นผมนี่คุณตาผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ผมเป็นลูกหลานคอมมิวนิสต์ผมไม่เคยปฏิเสธภูมิหลังนะครับผมบอกกับเพื่อนตั้งแต่ไปเรียนนาแกว่าแต่ก่อนเขาบอกว่าหนองหลวงนะใครเห็นนาแกบอกใกล้นาฉันแต่ว่าเหตุที่รุนแรงนี่คือที่หนองหลวงคนนาแกเขาก็จะเกลียดคนหนองหลวงว่าทำให้อำเภอเขานี่เสียหายดังไปสมัครงานอะไรเขาก็ไม่เอาตอนผมไปเรียนที่นาแกนะครับคุณตาผมนี่คือนายเตรียมสหายโต๊ะนะครับออกป่าได้04ก่อนผมเกิดอีกนะครับออกป่าก่อนเพื่อนแล้วก็เสียชีวิตในป่าปี08โดยการปะทะที่โคกยาวแล้วก็ฝังศพก็หาไม่เจอทุกวันนี้สหายฐานนายยางแล้วก็ไอ้เมียนายยางเนี่ยสหายสายฐานท่านคงรู้เป็นลูกเขยเป็นน้าเขยผมนี่ผมบอกว่าทุกวันนี้ที่พี่น้องให้กำลังใจนะครับที่มาขุดหาที่ไม่หาศพไม่เจอผมนี่คุณตายังไม่เจอเลยครับผมก็ทำบุญให้นะครับก็ให้กำลังใจถึงแม้ท่านเสียไปแล้วแต่ลูกการของท่านยังอยู่ในการต่อสู้จากความไม่ยุติธรรมจากการถูกกดขี่ข่มเหงผมพูดตลอดนะครับว่าลุงแย้มนะครับก็พี่น้องพวกออกป่าเกือบหมดนะครับผมเป็นคนสูญเสียคนหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมมองคิดว่าญาติผมนี่มองการไกลคุณตาผมนี่มองการไกลเพราะว่าเขาให้ผมนี่ไปเรียนหนังสือที่ตำบลหนองบัวเขาอ่านว่าถ้าปฏิวัติไม่สำเร็จอย่างน้อยก็ต้องมีลูกหลานได้ทำหน้าที่นะครับแต่ผมเขาไม่ให้เรียนทหารผมอยากไปเรียนทหารแต่เพราะอะไรเขาบอกว่าทหารผมว่าตอนนั้นคุณตาถามทำไมถึงอยากเรียนทหารผมเป็นคนเรียนเก่งพอทุกคนเพราะผมเป็นนักเรียนทุนตอนสอบแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่บอกคุณตาเป็นกรรมการจังหวัดนะครับลุงแย้มผมคิดว่าทหารนี่คือคนมีอำนาจมีปืนไม่ฆ่ากันได้ไหมตอนขัดแย้งนี่ไม่มีผิดไม่ถูกรับสงครามนี่ก่อนจะ66ทับ23อีกไม่รู้ใครฆ่าใครผมเห็นภาพนั้นนะครับอายุผมจะเข้า60นี่รุ่นผมนี่ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือก็ออกป่าแต่ผมเอิญโชคดีกว่าเพื่อน
ในรุ่นเดียวกันพวกผมเป็นลูกหลานเขาเป็นลูกหลานผู้นำผมได้มีโอกาสเรียนแล้วเรียนเสร็จผมเป็นครูผมก็พัฒนาดูลูกหลานผมก็สอนลูกหลานว่าให้จำนะเรื่องสิ่งเสพติดทุกอย่างพ่อแม่เราในอดีตลำบากแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้ผมเป็นตำแหน่งสุดท้ายผมเป็นผอ.โรงเรียนบ้านโศกขยายโอกาสผมสอนลูกหลานตลอดว่าให้คิดถึงในอดีตพ่อแม่ลำบากแค่ไหนไปออกป่าผมฟังเพลงเมื่อกี้คุณพ่อหนูออกป่าคุณพ่อหนูเป็นชาวนาแต่ทำไมถึงออกป่าเพราะว่าแต่ก่อนนะครับเชื่อหรือไม่ลุงหลวงนี่ผมนี่มือเปื้อนทรร่างเพราะอะไรจอมพลถนอมมาเยี่ยมลุงหลวงเปิดสลาประชาคมคุณแม่อุ้มผมไปปี08ผม2ขวบผมคงเป็นเด็กน่ารักพอสมควรไปรับธรรมดาผู้นำก็ต้องอุ้มเด็กแต่ผมมีลูกตอนนั้นบอกว่าอันนี้คือแม่บอกมาผมแต่ว่าในจิตใจที่ผมติดตามตลอดว่าในสิ่งที่อยู่ที่เทศบาลดงหลวงมุกดาหารครับผมมีโอกาสผมรับราชการมาผมมีโอกาสว่าพอทางเดียวที่จะช่วยพี่น้องได้มาเยียวยาสิ่งที่พี่น้องเคยสูญเสียเวลาและโอกาสและชีวิตจากคนไทยด้วยกันนะครับเราไม่มีศัตรูไม่มีสีหรอกครับศัตรูของเราคือความยากจนความไม่เป็นธรรมต่างหากทำไมพ่อแม่พี่น้องถึงออกป่าที่เพลงลูกๆร้องเพราะว่าเขาถูกล้อมปากจากมือเปล่าเขาต้องวิ่งเข้าป่าจับปืนต่อสู้นะครับสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ที่การเจรจาความรุนแรงไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับที่ผ่านมาทุกแห่งผมพูดตลอดผมไม่ชอบความผมเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงทั้งพฤติกรรมและก็คำพูดสังเกตผมอภิปรายที่สภาผมไม่เคยใช้ความรุนแรงนะครับแต่ผมจะพูดหลายเรื่องนะครับหลายอย่างผมเคยอภิปรายในสภาหลายยติท่านไปกดชื่อดูกันอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ประสานงานต่างๆแล้วก็อยากทำในสิ่งที่ทำแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้สิ่งที่ทำได้ผมวันก่อนผมขึ้นไปสำรวจกับท่านสส.ชวลิตที่ลูกอีเลิศนะครับแล้วก็ท่านสว.พลตำรวจเอกอดุลแล้วความคืบหน้าที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสติว่าให้เตือนใจว่าสิ่งที่ขัดแย้งมาในอดีตนะครับเราไม่อยากจำลึกให้เกิดอีกนะครับเพื่อเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับความขัดแย้งนี่มันสูญเสียเยอะแต่ว่าเราต้องจำไว้ประวัติศาสตร์ว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับทุกคนที่จะใช้ความรุนแรงเราต้องมาคุยมาแก้กันช่วยกันนะครับถึงแม้ว่ารุ่นเราเนี่ยจะหมดไปแต่เราต้องตั้งอนุสรณ์สถานหลายที่ยังทำแต่นครพนมเขาใช้งบของกระทรวงทรัพยากรนะครับงบ1ล้านนครพนมศึกษาแล้วนะครับศึกษาว่าจะทำยังไงเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชื่อมใส่3จังหวัดก็คือมุกดาหารกับสกลนครฉะนั้นผมบอกว่าคนที่จะประสานงานที่จะทำส่วนที่เป็นของอบจหรือหน่วยงานก็ขอไปที่เป็นคนกรีดที่จะไปทำตรงนั้นมันมีงบอยู่ตอนนี้ทศก็พูดตรงไปได้เดี๋ยวจะไปหาว่าแทรกแซงงบผมก็อย่างมากก็ไปพูดที่สภาแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับแต่หน่วยงานตรงก็คือกรมทรัพยากรป่าไม้อะนครพนมเขาเป็นแล้วปลัดเขาเอาด้วยนะครับปลัดกระทรวงทรัพย์เอาด้วยผมบอกว่างานนี้มันต้องมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนแน่นอนโดยเฉพาะท่านสว.อดุลเนี่ยแล้วผมคิดว่าท่านประธานองคมนตรีพ่อของท่านก็เป็นสหายเหมือนกันสหายคำตันก่อนที่พ่อท่านจะไปสูญเสียชีวิตจากไปเสียชีวิตที่ประเทศจีนก็อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องผมแหละดูแลถ้ำผมก็ไปแล้วอยู่ข้างบนภูเขาอ่ะถ้ำที่สหายคำตันมานอนเป็นกว้างใหญ่มากนะครับผมบอกว่าส่วนนี้ก็จะอนุรักษ์ไว้ว่าให้เป็นอนุสรณ์ว่าเป็นเชิงประวัติศาสตร์ด้านนี้นะครับส่วนที่ทำถนนขึ้นไปก็ทำผมบอกว่าอยากฝากไว้ว่าหน่วยที่จะสำเร็จก็ต้องช่วยกันทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานทั้งของงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดนะครับผมอยากฝากสหายคำตันหมายถึงโดยเฉพาะท่านท่านโทพยมจุลานนท์นะครับในส่วนนี้พ่อของให้พี่น้องที่เป็นตัวแทนนี่ช่วยกันผลักดันประธานองคมนตรีสำคัญมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีงบส่วนหนึ่งแต่ว่านะครับของกระทรวงโดยตรงนี่ก็จะเป็นของกระทรวงทรัพย์และทรัพยากรมันจะง่ายในการขออนุญาตต่างๆผมเคยทำอยู่ถ้าข้ามหน่วยงานถ้าเขาทำเองมันง่าย
ขายทำก็ได้นะครับพอลงเขาใช้งบกระทรวงมันก็จะเชื่อมโยงกันผมคิดว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์สถานให้พี่น้องได้รำลึกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้นะครับแม้แต่ชีวิตก็ไม่กลัวถ้าเราถูกกดขี่ข่มเหงฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องที่มาวันนี้มาด้วยจิตใจที่ผูกพันเคยมีความลำบากยากแค้นแน่นอกแต่ว่าเราผ่านจุดนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคณะลูกหลานผมก็ทำหน้าที่ได้เยียวยาดูแลตามสิ่งที่พี่น้องมอบให้นะครับเพื่อเป็นแผลใจลบล้างแผลใจที่คิดมาตลอดผมเป็นคนค่อนข้างคิดมากนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ผมไปตรงไหนผมจะพูดตลอดนะครับดังนั้นผมคิดว่าพี่น้องมาก็ให้กำลังใจที่ยังไม่เจอนะครับผมพูดเทปผมให้ฟังแล้วว่าไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละก็ทำบุญทำอะไรให้คิดถึงหลักให้คิดถึงอุดมการณ์สิ่งที่ปฏิทานที่หารมุ่งเขาเคยเสียสละมาต่อสู้กับพี่น้องพวกเราก็จะได้เป็นทุกปีผมก็อยากให้ระลึกถึงแต่เราไม่คิดว่ามาให้เกิดความแย้งไม่ใช่นะครับเราต้องการระลึกแล้วก็ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตผมคิดว่าเราก็โดยเฉพาะทุกวันนี้ทั้งโรคภัยต่างๆบนบรรยากาศที่โรคภัยไข้เจ็บพี่น้องก็ตั้งใจมาแล้วก็อยู่แบบมีวินัยด้วยผมสังเกตแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวไปก็ถือว่าให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับผมฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องพรุ่งนี้เข้าใจว่าตัวแทนปวงชนชาวไทยด้วยน่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วครับวันนี้ที่ขุดหากระดูกของสหายน้อยก็ซาบาเอารถแบ็คโฮคันเล็กๆมาขุดหาด้วยแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าเวลาก็ผ่านไป40กว่าปีแล้วนะครับทางคณะก็เดินทางกันมาไกลจากหลายจังหวัดหลายภูมิภาคนะครับขอบคุณท่านสสคุณหญิงปทุมลีนะครับแล้วก็คงต้องหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตเลือกตั้งที่2จากพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ท่านจะได้ยืนยันกับพี่น้องทุกท่านแล้วว่าท่านจะช่วยผลักดันนะครับสิ่งที่พวกเราได้ร่วมทำกันมาไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานนะครับที่พี่น้องได้ร่วมกันสร้างนะครับท่านก็จะช่วยผลักดันทั้งด้านงบประมาณการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านสสอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับต่อไปอ๋อท่านสสจะมอบการสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้นะครับขอเชิญลุงวันดีครับเชิญจะเป็นอย่างนี้นะครับลุงวันดีวงกระโซ่รับมอบนะครับแทนนักการเมืองจากท่านสสนะครับมาคุณถิ่นปทุมลีนะครับมาใช้เวทีในการพูดคุยกับประชาชนนะครับแล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับงานนี้ก็ขอบคุณท่านสสมากครับครับวันนี้นะครับนอกจากที่พวกเราจะได้มาร่วมกิจกรรมอันสำคัญก็คือการขุดค้นกระดูกของสหายน้อยดาวเหนือนะครับซึ่งวันนี้แม้จะไม่พบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะได้มาร่วมกิจกรรมสำคัญอันนี้แล้วก็ท่านนายอำเภอดงหลวงท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์ท่านก็ได้กล่าวกับพี่น้องทุกท่านแล้วว่าโอกาสข้างหน้านะครับอำเภอดงหลวงก็อยากจะเป็นเจ้าภาพทุกๆปีก็ได้ท่านบอกอย่างนั้นนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนายอำเภอของเราด้วยครับเข้าใจว่าหลายๆท่านก็เสียดายนะครับที่ไม่สามารถนำกระดูกของสหายน้อยเราเนี่ยไปถึงบ่ายบำเพ็ญกุศลนะครับให้ครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลได้เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอย่างน้อยเวลาผ่านไป40กว่าปีแล้วยังมีคนที่ระลึกถึงสหายน้อยดาวเหนืออยู่ครั้งแรกถึงวีรกรรมระลึกถึงความกล้าหาญของเขาผมก็คิดว่าถ้าเขาวิญญาณปานญาณจริงก็น่าจะเป็นเรื่องจันดาวงศ์เขาคงจะดีใจแล้วล่ะครับ42ปีบางคนนี่ไม่มีใครจำได้ครั้งนี้เสียชีวิตไปนานขนาดนี้คุณลุงยงนะครับอดีตส.ส.ประยงมูลสารครับเรียนเชิญครับคุณประยงมูลสารนะครับ
อดีตส.ส.พรรคสังคมนิยมนะครับท่านนี้นะครับเป็นผู้โดยท่านหนึ่งนี่ก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่เป็นรายการสำคัญก็คือการที่จะเชิญผู้ที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องกับจิตภูมิศักดิ์เกี่ยวข้องกับนักคิดนักเขียนที่ผ่านมาบนภูพานตั้งแต่รุ่นลุงรมศรีสุวรรณลุงเปื้องวรรณศรีมารุ่นจิตภูมิศักดิ์และรุ่นเล็กๆคุณวัดตัวอย่างปูนและก็วิสาขทัพนี่นะดังนั้นครับรายการต่อไปก็คือจะมีการพูดถึงประวัติของพระจิตภูมิศักดิ์ของนักผลงานของนักเขียนที่มารุ่นหลังเนี่ยก่อนที่จะประกาศรางวัล นะครับประกาศรางวัล นะครับประกาศก่อนครับประกาศก่อตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์ณที่โรงหลวงแห่งนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องชาวโรงหลวงถ้าพูดว่าจิตภูมิศักดิ์แล้วทำไมไม่มีรมศิริวัลหรือเพื่อนทั้งหมดครับรวมทั้งลุงกำตันหรือทั้งหมดแล้วครับลุงตงลุงอะไรก็ว่ากันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะฮะให้ภาคภูมิใจนะครับดังนั้นก็ขอเชิญพี่ปานนะฮะมาเป็นประธานในการเสวนาเชิญพี่ครับพี่ปานก็สุขภาพก็ท่านผู้นี้คือที่ได้ร่วมคุกได้เข้าคุกกับจิตภูมิศักดิ์และได้เข้าร่วมรบที่ดงพระเจ้ารุ่นจิตภูมิศักดิ์ที่เข้าคุกน่าจะเหลือแต่พี่วิทิตจันทวงศ์นั่นที่นี่ครับคุณวิทิตพี่วิทิตก็เข้าตรงนั้นอันนี้คือลุงปานครับหรือว่าคุณวิทิตจันทวงศ์บุตรของครูครองจันทวงศ์นะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานนะครับสนใจทีเดียวท่านเป็นนักโทษการเมืองนะครับอนุวัฒน์แก้วเชียงหวานหลายรอบเลยนะครับที่เป็นโค้ชตัวจีในการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานร่วมและก็เชิญพวกผมมานะครับเชิญผมหนีมาชี้จุดชี้แล้วก็เชิญคุณจิรวัฒน์ยานโสพลนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตภูมิศักดิ์คุณจิรวัฒน์ยานโสพลนี่คือเป็นลูกหลานชาวประจันตคามอย่างแท้จริงตามที่ผมทราบประวัติก็คือว่าท่านเข้าอีสานใต้ทีมจากอีสานใต้นะครับจิรวัฒน์ได้คุณคำจารย์เนี่ยเชิญนะครับแล้วก็ใครอีกท่านหนึ่งมีธุระด่วนต้องไปว่าความที่จะเป็นตัวแทนครับจิรวัฒน์นั่งตรงไหนครับนั่งตรงนั้นเหรอครับโอเคทำไมเราอยู่ห่างกันไกลกันเกินนะเดี๋ยวพี่ปานนะผมนั่งใกล้ๆกับพี่ก็แล้วกันแล้วก็ผมยมเชษโสธรนะครับผมเขียนหนังสือเหมือนกันนะฮะครับก็เป็นตัวแทนนี่กลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตภูมิศักดิ์ของแท้แล้วก็กลุ่มพัฒนาตัวแห่งท่องเที่ยวภูพานปลุกปั้มกันมาสมออนุวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากท่านผู้หนึ่งคือดร.สมคิดของเนตไปว่าความครับที่รีบไปเลยที่ราชบุรีจะเหลือผมแล้วก็ผมก็เป็นตัวแทนถ้ำไข่แสงสุขใสครับกองทุนไข่แสงสุขใสที่จดทะเบียนแล้วคือบูไม่ห่างหรอกครับเพราะว่าผมเป็นสสหนุ่มติดตามท่านไข่แสงนักการเมืองเดืองนามนะฮะของนครพนมที่ดวงรับไปแล้วเอาละครับทีนี้นะฮะผมจะให้ท่านให้พี่ปานเนี่ยในฐานะที่มีชีวิตร่วมชะตากรรมกับคุณจิตภูมิศักดิ์โดยการถูกจับขังคุกถึงหลายปีในช่วงปี2500ที่2505ที่เข้าคุกกับคุณพ่อฟองสิทธิธรรมไม่ใช่คุณพ่อไอ้พ่อเนี่ยฟองจันดาวงนะครับโทษนะพี่ปานแล้วก็แล้วก็ตอนหลังก็เข้าป่าหลวงพ่อเจ้าที่จิตเข้าป่ามาแล้วก็ร่วมกันนะพี่ปานนะขอเชิญนะเล่าถึงความสัมพันธ์ครับอ๋อไอ้ขอถอดพิมพ์นะเรียกกราบเรียนท่านนายอำเภอดงหลวงแล้วก็ท่านสสท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและขอคารวะพี่น้องชาวดงหลวงที่เป็นผู้ที่เคยต่อสู้และร่วมต่อสู้สนับสนุนการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมาไอ้ผมนี่ไปก่อนจะไปร่วมกับจิตผมถูกจับเมื่อปีพ.ศ. 2504ถูกจับวันที่6พฤษภาคม2504พร้อมกับคุณพ่อแล้วเขาก็ส่งเข้ากรุงเทพในวันที่16
พอวันที่31พฤษภาคมเขาก็นำคุณพ่อกับคุณครูทองพันธ์มาประหารชีวิตในตอนนั้นผมถูกขังอยู่ในห้องมืดเห็นแต่เพื่อนเขามาบอกตั้งแต่เช้าว่าเขานำคุณพ่อคนไปอุดรตั้งแต่ตีสี่ผมก็เลยบอกว่าเอาเขาไปประหารใช่ไหมแกก็บอกคงไม่ใช่มั้งคงใช่ชื่อชาติประชีที่เกิดเหตุผมบอกมันไม่เป็นใช่หรอกเพราะเสด็จเองก็สัมภาษณ์แล้วว่าถ้าเอากลับท้องถิ่นก็คือหญิงเป้าทีหลังจากนั้นปีปลายปี2505ผมก็ได้ย้ายเข้าไปเขาย้ายผมเข้าไปอยู่ไอ้เรือนจำชั่วคราวลาดยาวก็จึงมีโอกาสได้ไปเจอคุณจิตภูมิศักดิ์ตอนปลายปี2500นั้นแล้วก็อยู่ร่วมกันประมาณปีเศษๆด้วย2ปีรู้สึกคุณจิตจะออกศาลตัดสินปล่อยเมื่อ30ธันวาคม506หรือ507 506ฮะประมาณนี้ฮะครับไอ้สำหรับผมดูจิตภูมิศักดิ์ตอนนั้นไอ้แกพูดลาวกับพูดภาษาอีสานกับพวกชาวศรีสะเกษผมก็นึกว่าแกเป็นคนอีสานแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นนั่นคือจิตภูมิศักดิ์หรอไอ้ผมไปพูดลาวกับแกกับพูดไทยพูดภาษากลางทำไปทำมาก็พอแกพูดภาษากลางผมต้องพูดภาษากลางกับแกด้วยทีนี้ความสัมพันธ์พิเศษอันหนึ่งก็คือผมก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีเล่นแมนดารินทีนี้ก็อาศัยมารินไปเล่นที่ไอ้ห้องคุณจิตเพราะเป็นแมนดารินของคุณจิตก็ดีจะแค่ก็ไปเล่นด้วยกันทุกเย็นจนกระทั่งใกล้จะปิดขังซึ่งกลับมาห้องตัวเองทีนี้ในช่วงนั้นน่ะไอ้ความขัดแย้งในราชยาวก็สูงนะคือฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งฝ่ายจัดตั้งสายของพรรคคอมมิวนิสต์แต่คุณจิตนี่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมันก็มีการซัดกันไปซัดกันมาระหว่างลัทธิแก่กับลัทธิมาร์กเพราะตอนนั้นพอดีกำลังคุดชอบกับจีนก็ใส่กันอยู่พอดีก็มันเป็นโอกาสดีอันหนึ่งแต่ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองนะเราก็ได้ไปซึมซับเอาการโต้แย้งเหตุผลอะไรต่างๆอะไรที่ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันไอ้ผมนี่ไปทุกฝ่ายคือคุยด้วยกับทุกฝ่ายใครมาห้ามผมไม่ได้หรอห้ามไม่ให้ผมไปคุยกับฝ่ายนั้นห้ามผมคุยกับฝ่ายนี้ผมตีตัวเด็กตอนนั้นเพียงอายุเพียง22-23ปีทีนี้ก็ไปสังเกตดูเห็นแกคือแกเล่นดนตรีนะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่แกแต่งขึ้นในระยะยาวเป็นเพลงมัดลั่นยาวเป็นเพลงเสียงเพรียบจากมาตุภูมิเพลงอะไรมัดชาวนาพวกมัดชาวนาพวกต่างๆหลายเพลงเขามีสมุดของเขาเขียนตัวโน้ตตัวเลขเป็นโน้ตจีนนะแล้วก็เขียนกำกับผมก็ไปรู้จักโน้ตเพลงกับคุณจิตนั่นแหละก็ไปเล่นดนตรีกันทุกวันแล้วก็แกสอนวิธีแต่งเพลงสอนแต่งเพลงว่าคือการแต่งเพลงมันมีลักษณะว่าท่อนแรกเนี่ยต้องบรรยายธรรมชาติที่มันจะสามารถเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เราจะเขียนในบทวรรคที่สองที่สามนะก็ไปรู้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่มาลองทำแต่ออกมาแล้วออกจากคุกมาแล้วถึงมาลองทำและอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมนี่พอมีภูมิทางปรัชญาทางการเมืองบ้างเนี่ยก็จากคุณจิตพอแกอธิบายปรัชญาของมาร์กซิสเนี่ยก็อธิบายได้เห็นชัดเห็นเป็นตัวเป็นตนใช้คำแล้วก็ไม่ยืดยาวสั้นง่ายเข้าใจง่ายซึ่งก็เท่ากับที่แกเคยพูดถึงเรื่องไอ้การไอ้
ศิลปะศิลปะวัฒนธรรมนะคือต้องประกอบด้วยหนึ่งความง่ายความง่ายในที่นี้ไม่ใช่ความมักง่ายแต่เป็นความเข้าใจง่ายสองความแจ่มชัดความแจ่มชัดนะคือรับใช้ใครความแจ่มชัดไอ้ข้อที่สามอันที่สามนี่ก็คือว่าศิลปะวัฒนธรรมนะมันสะท้อนออกมานะมันเป็นรับใช้ใครรับใช้ไอ้คนชั้นไหนเพราะนั้นเราจะดูเพลงจิตทุกเพลงเนี่ยมันจะสะท้อนถึงไอ้สภาพของไอ้คนชั้นล่างคือคนไอ้ประเภทที่ใช้แรงงานอยากจะกรรมกรชาวนาเหล่านี้แล้วก็ไปซึมซับทางด้านดนตรีตอนหลังมาเนี่ยแกทุ่มเทให้มากฮะก็ถือว่าตอนนั้นเป็นศิษย์คนกุฏิแกละก็เหลืออยู่คนเดียวที่อยู่กับแกนอกนั้นพวกเด็กๆด้วยกันที่เขาอยู่แต่อายุมากกว่าผมหน่อยไอ้สุพวกไอ้ที่อยู่แวดล้อมจิตเนี่ยเขาสารปล่อยมาเหลือจิตก็กลับก็ขนของเรามาอยู่ในไอ้โรงเลี้ยงพวกผมนอนอยู่โรงเลี้ยงแกก็อยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นทั้งกลางคืนกลางวันกลางอะไรต่างๆคุยกันอยู่ตลอดพอแกเห็นว่าผมสนใจเรื่องนี้แล้วแกอีกอย่างนึงแกชอบนิสัยผมด้วยเพราะว่าผมเป็นเด็กแต่ว่าผมใจเย็นใครจะว่าอะไรยังไงผมไม่มีตอบโต้ไม่โกรธไม่อะไรหรอกเขาไปของผมไม่จะด่าผมอยู่ยังไงถึงเวลาผมไปหาคือเราไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ไม่ใส่ใจก็ถือว่าด่าถูกถ้าคำไหนอะไรที่มันถูกต้องเราก็แก้ไขซะอะไรที่มันเป็นถูกก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์พอผมเลือกไปได้ทุกกลุ่มแต่ก็มีบางกลุ่มซึ่งเขาไม่อยากผมไปติดต่อกับทางคุณจิตกับทางไอ้คุณสังพัฒน์โนไทยไอ้ผมดูอยู่ไอ้คนอยู่ในคุกด้วยกันมันจะไปรังเกียจกันทำไมผมก็ไปผมไม่ไอ้นั่นก็เลยเป็นเหตุให้ซุนไอ้คนส่วนหนึ่งโจมตีผมว่าไปขายเนื้อขายตัวให้กับ CIAขายเนื้อขายตัวให้กับกลุ่มคุณสังเพราะว่าเขามองกลุ่มสังพัฒนาไทยเป็นกลุ่ม CIA แต่ความจริงก็สมัยในอดีตก็ใช่ตอนสมัยรัฐบาลโจมปอเลยไอ้คุณสังเป็นคนทำงานรับให้กับโจมปอทีนี้เข้ามาในนั้นเขาก็สารภาพผิดสารภาพจนกระทั่งว่าที่การจับไปคดีกบฏสันติภาพปี2495นะเขาเป็นคนชี้ให้จับเองแกก็สารภาพทั้งน้ำตาแต่ก็คนส่วนหนึ่งก็ให้อภัยแกที่อีกส่วนหนึ่งไม่ให้อภัยมันก็เป็นเรื่องขัดแย้งกันอย่างนี้ทีนี้เราก็อาศัยความขัดแย้งนั้นเป็นประโยชน์อาศัยฟังกันการโต้กันนะเขาโต้ทางทฤษฎีซึ่งตอนนั้นมันเป็นตอนเด่นเรื่องไงลัทธิแก้กับลัทธิมาร์กฝ่ายหนึ่งก็อ้างตัวเองเป็นลัทธิมาร์กหายมาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลัทธิแก้อีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าตัวเองเป็นลัทธิมาร์กก็กล่าวหาคืนว่าพวกนี้เป็นลัทธิแก้พอเรื่องนี้เกิดขึ้น จิตก็เลยเขียนหนังสือเลยเขียนด้วยลายมือใส่สมุดปกอ่อนเขียนว่าด้วยลัทธิแก้ทีนี้ในบทนำของแกนะเขียนว่าก่อนจะรู้จักลัทธิแก้ต้องมารู้จักต้องเข้าใจก่อนว่าลัทธิมาร์กจะเป็นคืออะไรลัทธิมาร์กเป็นยังไงคือถ้านักปรัชญาที่ไหนก็ตามใครก็ตามที่เขียนไอ้ปรัชญาแบบ4ข้อของมาร์กแต่มันผิดเพี้ยนไปจากของมาร์กเลยเขาบอกว่าเป็นลัทธิของเขาไม่ใช่ลัทธิมาร์กนี่ประนามเขาว่าเป็นลัทธิแก้ไม่ได้เป็นลัทธิเขานอกจากว่าเขียนแล้วก็ไปอ้างตนเองว่านี่คือลัทธิมาร์กไอ้ของมาร์กมันผิดเนี่ยตรงนี้คือลัทธิแก้ตัวผู้ที่เขียนไปแล้วแตกต่างกันปรัชญาของมาร์กก็ไปอ้างว่าเป็นลัทธิมาร์กนะอันนี้คือลัทธิแก้แกก็ชี้แจง
อันนี้แบบนี้พลังกระช่วงเวลาอยู่ด้วยกันในแก่ทั้งสอนดนตรีให้สอนศิลปะวัฒนธรรมให้สอนปรัชญาทางการเมืองให้ก็ถึงทำให้ผมรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์มาได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ไวเท่าสมัยอายุ40 50 60นี่มัน80ก็ไปแล้วมันสมองมันก็ล้าเมื่อก่อนตอนนั้นคนมาหาที่บ้านไม่ต้องถามมานั่งปั๊บเราพูดเลยพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วก็ถามต่อบางคนนั่งฟังตั้งแต่3โมงเช้าถึงยัน3โมงเย็นภรรยาผมตอนนั้นแกบอกมุดเจ้ามันคือทนฟังกระโดกกระเดี่ยแต่ฟังหมดเหมือนเบื่อบอกว่าข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นต้องถามและเกิดเป็นคนขี้เกียจพูดเลยนะต้องมานั่งคุยกันปั๊บเขาต้องถามก่อนผมถึงพูดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันมาถึงปั๊บเหมือนกับเราเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็คุยได้ผมก็เป็นไปตามวัยสิ่งเหล่านี้ผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรับจิตเป็นคนซึมซับให้ทางภูมิปัญญาอะไรต่างๆนะผมเคยพูดกับแกว่าผมนี่เก่งแต่สักเสี้ยวนึงของคุณจิตเลยก็พอละแกให้คำตอบไงแกคำตอบว่าโอ้คุณยังเด็กกว่าผมขนาดนี้คุณยังแค่นี้ถ้าคุณอายุเท่าผมคุณจะเก่งกว่าผมเขาให้กำลังใจก็ไม่ใช่เราจะเก่งกับแกนะแต่ว่าวิธีการพูดที่ให้กำลังใจกันพอฟังเราก็รู้ว่าอันนั้นคือแกเป็นการให้กำลังใจทีนี้จิตนี่เป็นคนอย่างหนึ่งเป็นคนตรงถ้าพูดกันเนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงกันแกซัดเลยแกก็ซัดออกไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นแกถึงเป็นคนมีเพื่อนน้อยไม่ว่าอยู่มหาวิทยาลัยไม่ว่าอยู่ในสังคมในระยะก็ดีเพื่อนที่ไปมาหาสู่แกกับสิทธิ์สนองกับแกที่อยู่ในห้องเดียวกันแกก็มีไม่กี่คนไม่ถึง20นอกนั้นก็ไม่ค่อยนั่นตัวแกเองก็ยอมรับนะแกถึงบอกว่าไอ้พิธีติมเป็นเด็กของผมเดี๋ยวอดทนใครจะพูดอะไรก็มาสวยไม่พูดไม่จาผมมีคราวนึงไปหาอดีตสมาชิกพรรคคนหนึ่งที่เกษียณแล้วล่ะเพราะผมถูกไล่ล่าที่อุดรกลับเข้าภูพานไม่ได้ก็เตลิดถึงกรุงเทพที่เงินเรามันล่อยหลอมหมดเงินที่ติดกระเป๋าไว้ไปถึงปั๊บยังไม่ได้พูดอะไรก็เห็นหน้าก็ด่าอยู่3ชั่วโมงด่าตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามผมก็นั่งทนฟังไม่พูดวิจารณ์อะไรความจริงแกเข้าใจว่าผมออกมอบตัวแล้วไปคือไปหาแกเนี่ยคงจะไปทวงเงินกับแกเพราะแกเนี่ยถือเงินพักไปทำมาค้าขายเพื่อหากำไรส่งให้กับพักจริงๆผมไม่รู้เรื่องนี้เลยด่าไปอยู่3ชั่วโมงเสร็จแล้วผมก็ถามนี่จีผมยังไม่ได้ออกมามอบตัวนะผมหนีมาเขาไล่ล่าผมกลับคุณภูไม่ได้ถึงมาหาโอ้แล้วคุณทำไมปล่อยให้ฉันด่าเธอต้องปล่อยให้ฉันด่าเธออยู่ตั้ง3ชั่วโมงไม่เห็นหมดกุ๊บเจ๊ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมพูดเลยสักคำหนึ่งพูดปับจนกระทั่งเจ๊หยุดแล้วผมก็พูดนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่มีประจำตัวผมไม่แต่เดี๋ยวนี้ใครจะด่าใครจะว่าผมออกจากป่าใหม่ป่าแตกก็มีพวกเราหลายส่วนหนึ่งที่ถูกกระแสโจมตีว่าผมนี่เป็นไปรับใช้ไอ้ตำรวจมีเงินมีทองสักมีเงินมีทองสร้างบ้านใหญ่โตหลังใหญ่โตที่สว่างก็มีที่กรุงเทพก็มีผมก็ไม่ได้ตอบโต้หรอกแต่คนเขาเห็นเขาไปตอบโต้เองทีนี้เขาบอกแต่บ้านกรุงเทพเขาไม่รู้จะมีจริงไหมเขาไปถามผมว่ามีจริงไหมบ้านกรุงเทพผมก็บอกมีใหญ่นะมีป้อมยามด้วยผมบอกม
มีป้อมยามด้วยมีคนรักษาการถือปืนเป็นคนป้อมยามจะเข้าจะออกก็มีเปิดประตูให้จะเข้าห้องนอนก็ต้องเขาเปิดประตูให้จะออกเขาก็เปิดประตูให้แต่ถึงเข้าใจอ๋อคือคุกอ่ะอยู่คุกระยาวผมอยู่คุกระยาวใน7ปีออกมาปี2510กลับมาอยู่บ้านเข้าไปอยู่ป่า10ปีกลับออกไปยังไปโดนคดีอีกไปโดนคดีร่วมกันก็ยังเติกวางแผนรอบตรงส่วนกับรอบสังหารเพลมสำหรับสังหารอาทิตย์แล้วผมไปเจอผมไปรู้จักมนูนตอนไหนความจริงเขาทำสนูนเขาทำเพื่อที่จะดึงเอามนูนมาเป็นความขัดแย้งของฝ่ายทหารครับจะดึงเอามนูนมาพัวพันกับคอมมิวนิสต์ซึ่งพวกนี้เขากลัวทีนี้พอเอาจริงๆสุดท้ายของมนูนยกหมดไม่ได้ขังแม่สวรรค์เดียวมาถึงก็ประกันได้ของผมนี่ตอนแรกมนูนยังไม่มามอบตัวเขาไม่ให้ประกันตีตัวตลอด24ชั่วโมงในห้องขังไอ้อาบน้ำก็ต้องถอดกางเกงขาตัวอะไรต่างๆแล้วเวลาสู้คดีเนี่ยไม่ให้ถ่ายเอกสารให้ไปอ่านเอาอย่างเดียวจนทนายเขาสไตล์ไม่ยอมว่าความคุณทองใบทีนี้คุณทองใบไม่ยอมว่าความผมทำไงผมก็อยากเร่งซักคานเพราะว่าดูเราดูคดีแล้วมันไม่มีมูลไปซักคานไปสักพักนึงก็มีโอกาสประกันตัวได้นะผมคุณว่าเองเลยเพราะโชคดีหน่อยที่ตอนผมถูกขังอยู่ลำยาวสมัยไอ้เขาพ่อไปถึงเต้าแล้วผมไปฟ้องศาลอยู่7ปีเขาไม่ให้มีทนายคดีคอมมิวนิสต์ประกาศคณะปฏิวัติไม่ให้มีทนายผมก็จำเป็นต้องไปเรียนทนายเรียนกฎหมายเรียนทนายเรียนสักข้างเองอย่างเดียวในระยะยาวนั่นแหละเป็นมหาวิทยาลัยยาวสำหรับผมไปเรียนคุณพรชัยแสงชัดคุณทองใบทองเปาซึ่งเขาตั้งทีมสอนกฎหมายเรียนสักข้างจนเรียนไปจนกระทั่งเวลาสักข้างศาลยอมรับนั่นแต่คดีอาญาขึ้นศาลอาญาเมื่อไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยคดีไอ้รอบปรงประชดสามยังถามผมเลยว่านี่จำเลยไอ้จำเลยเรียนจบนี่ไอ้นิติบัณฑิตมาเหรอผมบอกไม่ใช่ผมก็เป็นเด็กชาวนาหน้าโง่ๆคนหนึ่งเลยครับที่ผ่านมาก็เรียนจบแค่ม.6แค่ก็งงเอ๊ะทำไมคำถามคำสักการพยานโจทย์เป็นคำถามของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายจนกระทั่งซักปากพยานไอ้เปิดคดีนี่ตำรวจไอ้เสร็จเขาก็ถามซ้ำอีกว่าถามจริงๆนะจำเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ผลกระทบในทางคดีหรอกก็จะเรียนเรื่องกฎหมายมาเหรอผมก็เลยตอบว่าไม่ผมไม่ได้เรียนผมไปเรียนในระยะยาวอ่ะเขาจับเขาฆ่าพ่อผมก็ขังผมไว้แล้วก็ไม่ให้มีทนายผมจึงเป็นต้องเรียนเอง7ปีผมก็สักครั้งแทนจำเลยทั้งหมด106คนนะเพราะว่าเป็นคดีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขนาดนั้นนายวิธีจันทวงศ์ที่1กับพวกรวม106คนผมซักแทนหมดจนกระทั่งจำเลยเหล่านั้นเคยด่าผมเลยผมเนาะสุดท้ายเขาให้ความเคารพผมเข้าป่านะไปอยู่ป่าเลยเขารู้อยู่ไหนเขาไปให้การสนับสนุนเขาบอกไปอะไรต่างๆก็ก็เป็นผลดีอันหนึ่งซึ่งเราไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าใครทีนี้จิตเนี่ยแกเป็นนักคิดนักเขียนนักอันนั้นจริงๆนะคือแกเห็นอะไรมาปั๊บแกจับมาแล้วก็มาอันนั้นแล้วทีนี้พอผมไปหาแกเนี่ยแกก็สอนให้ด้วยสอนให้วิธีวิเคราะห์วิธีคิดวิธีอะไรต่างๆขนาดภาษาบาลูไอ้ชนชาติถุงน้อยชนชาติบาลูไว้เขาส่งเข้าไปอยู่ในห้องแกสองคนสองพ่อลูกแกยังไปศึกษาภาษาบาลูแล้วก็ทำพจนานุกรมภาษาบาลูเอาทุกอย่างแล้วก็จัดเวลาของเขาจัดนั่นนี่ก็ตอนวันแกจะไปฟังเขาภาษาคืออย่างวันพรุ่งนี้ในวันที่สามเป็นวันที่30ธันวานะ
แกก็เดินไปหาผมถึงในดินแกนะบอกพิจิตผมพรุ่งนี้ผมก็ต้องออกเขาก็เชื่อมั่นว่าศาลต้องปล่อยไอ้ผมไม่มีอะไรให้คุณนะผมมีมินารินตัวเดียวที่ผมรักมากผมมอบให้วิทิตไว้แล้ววิทิตอย่าลืมว่าเมื่อคุณออกจากคุกไปแล้วนะอย่าลืมถือมินารินตัวนี้ไปพบกับผมที่ผู้บานเขาบอกผมก็รับปากแต่ที่ผมยังไม่ออกมาแกเสียซะก่อนนะปี09ผมออกปี 10แต่พอผมก็วางจริงผมก็ถือมินารินนั้นเข้าป่าไปด้วยนะแต่ตอนหลังมาเขาปราบจนไปในถ้ำไปซ่อนในถ้ำก็เหยียบทิ้งหมดก็จะเครื่องดนตรีทั้งกีตาร์ทั้งไวโอลินทั้งไอ้มินารินพวกทหารก็เหยียบทิ้งหมดแตกหมดก็เลยไม่มีสมบัติคงจิตที่เหลือถ้าไม่งั้นก็คงจะรักเราจะเหลืออยู่จนถึงขนาดนี้แต่ผมก็ซื้อใหม่มาแทนซื้อใหม่มาแทนแล้วก็พอดีทางราชวัตรเขาซื้อไปให้มีตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าหูตาไม่ค่อยดีก็นี่คือชีวิตของจิตภูมิศักดิ์เท่าที่ผมรู้จักนะส่วนเรื่องเกิดที่ไหนอะไรต่างมันไม่ได้ถามกันเลยตอนนั้นไม่ได้ถามกันเลยก่อนเรียนรู้ที่เฉพาะนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่สนใจที่สุดคือสนใจปรัชญาทางการเมืองแกก็ทุ่มเทให้เลยให้สุดท้ายแกหมดเงินไปแล้วก็จากกันตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งผมออกมาปี50ก็มีแค่นี้เรื่องจริงคือลุงวิชิตจันดาวงศ์เนี่ยนะที่มานี่ก็ความดันสูงต้องรักษาแล้วก็ต้องพยาบาลเรื่อยๆผมเห็นพี่ผู้นานกลัวคือความดันนะต้องรักษาอยู่ตลอดแล้วก็กับผู้ก็ชัดเจนแต่ว่าเรื่องราวของกิจภูมิศักดิ์นี่เป็นเรื่องสากลไปแล้วคือเขารู้กันทั่วไปไม่ว่าเพลงว่าผลงานเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะเด็กทุกวันนี้มันโค้ดกูเกิลมันก็รู้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มาเป็นเกียรติเป็นประธานเนื่องจากว่าคนที่เข้าคุกร่วมยุคสมัยกับคุณจิตภูมิศักดิ์ก็เหลือแต่พี่ปานนะฮะยังโชคดีเลยมาประกาศรางวัลในภาวะที่ยังมีคนที่เป็นประจักษ์พยานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วิทิตจันทวงศ์อย่างยิ่งก็ครับต้องคือคุณหมอครับพี่เขาคงจะต้องกลับแล้วก็ยังไงก็พี่ก็อย่างยังไงก็นั่นจัดการกับพี่เขาแล้วนะนะพี่ปานลงจากเวทีได้ก็แต่ว่าถ้ายังอยู่นะถ้ายังความดันปกติก็ไม่เป็นไรได้ไหมยังนั่งได้ไม่ได้ก็ลงทีนี้อันนี้นี่พยาบาลมาแล้วเชิญนะครับแล้วเราจะกลับเลยครับให้พี่ปานลาเลยนะนับปีปานนะครับครับให้คุณลุงวิทิตจันดาวงศ์นะครับอายุน่าจะประมาณ85ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่มากๆเลยรบกวนอย่างหนักห่วงเลยนะนักโทษการเมืองสองสมัยเลยจะให้คุณหมออนุวัฒน์คือในช่วงปี2500เสร็จนะครับพัฒนา210แล้วก็ถูกภูพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ถูกหายอีกครั้งในปี2534นะครับเขียนในกรณีการรัฐประหารคณะรักษาความสงบระบบแห่งชาตินะครับหรือรัฐประหารรสช.นำโดยคุณสุจินดาคราพยุงนะครับตอนนั้นก็โดนคดีนะโดนคดีรอบโครงพระชนเลยทีเดียวนะครับมันดึกแล้วก็สุดท้ายก็ถูกจำคุกไปเป็นระยะเวลาสำหรับผมก็คือว่าผมเป็นเพียงผู้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่มันคงอยู่เรื่องราวมันมีตัวตนบุคคลหลายท่านก็ยังจดจำมันได้หน้าที่ผมคือผมอยากเรียนรู้แล้วก็อยากจะเก็บความทรงจำที่สำคัญไว้นะครับเราร่วมกันทำงานมาก็พอสมควรแกะได้บางส่วนนะครับอย่างที่ด้านหลังที่เห็นว่าในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยเรารู้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนที่เกี่ยวข้อง
เราก็พยายามบันทึกนะครับก็หวังว่าบรรดาลุงๆพี่ๆหลายท่านที่มาถ้าอยากให้เรื่องราวมันคงอยู่ก็อยากจะฝากให้ท่านเขียนหรือว่าบันทึกแล้วก็ส่งมอบให้พวกเราจะได้เก็บประวัติศาสตร์มันไว้หรืออย่างเช่นเรื่องจิตภูมิศักดิ์ก็เช่นเดียวกันเราก็ผมเองก็มีคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราก็คิดว่าจิตน่าจะต้องเดินมาแถวนี้เพราะว่าเรารู้ว่าที่ดงหลวงเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่พรุ่งนี้ที่อยากจะชวนทุกท่านไปเนี่ยจากปากคำเนี่ยเรารู้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สหายนำเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วหลายท่านเนี่ยก่อนจะถูกกระจายไปตามที่ต่างๆมักจะต้องมาที่นี่นะครับแต่หลายๆเรื่องเนี่ยมันเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับอันนี้ก็อยากจะสื่อสารสำหรับทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนครับลุงครับกล่าวย่อนะครับก็คือว่าผมก็จะพูดนะฮะก่อนที่จะให้คุณจิรวัฒน์ยานโสพลประกาศรางวัลก่อตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์นะครับซึ่งผมก็จะพูดอย่างนี้นะครับว่าในช่วงตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหวการปฏิวัติเนี่ยนะประเทศของเรานี่จะมีนักคิดนักเขียนร่วมมาตลอดในยุคก่อนก็มีท่านศรีบุรพาหรือกุหลาบสายประดิษฐ์และต่อมาก็มาครูพานนี่ก็ลุงอุดมศรีสุวรรณหรือลุงสมและก็ลุงเปื้องวรรณศรีนะฮะไล่เดียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปจิตภูมิศักดิ์รุ่นหนักๆมานี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือรุ่นคุณวัดวรยางกูลหรือสายร้อยแล้วก็รุ่นที่เรารุ่นเดียวกันเนี่ยคือคุณพิสากันทับ1ใน13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะฮะผู้มีบทกวีวรรคทองประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เข้ามาทางภูพานมาอยู่หลายปีเหมือนกันคุณวัดเนี่ยก็มาเขียนบทกวีอยู่แถวภูผาแอกนี่แหละครับ อย่างนี้แหละครับผลงานนี่อย่างคุณวัดนี่มีมากมายวิสาก็เหมือนกันคุณวิสาเหมือนกันบทกวีนี่นะก็คือร่องรอยเหล่านี้เนี่ยพวกผมจะบันทึกไว้นะครับนอกจากเจ้าตัวเขาเขียนแล้วพวกผมเนี่ยแล้วก็จะให้นุชนโนหนังบันทึกไว้นะครับดังนั้นนี่ครับผลงานอันยิ่งใหญ่ของจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นว่าเป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังๆรุ่นวัดรุ่นวิสารวมทั้งรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับสืบทอดมันห้ามไม่ได้ครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมี Google มันมีอินเทอร์เน็ตเขาค้นคว้าไปปิดบังเขาไม่ได้ดังนั้นเด็กรุ่นใหม่นะฮะก็เลยผมคิดว่าเมื่อเราประกาศก่อตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนที่ยิ่งใหญ่เป็นประชาชนของประเทศเราเนี่ยมันมีความพยายามมานานแล้วนะครับที่จะก่อตั้งแต่ว่าเนื่องจากจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเขามีความสามารถหลายด้านอย่างที่ผมทราบหนังสือพิมพ์เอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเพื่อนผมจากเพื่อนผมบอกว่าอย่างสำนักมติชนก็เคยพยายามจะตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์สถาบันที่เขาเคยเรียนมาเช่นจุฬาหรือต่างๆนี่ฮะจิตภูมิศักดิ์นี่โดยตัวตนและผลงานนี่เป็นสถาบันแล้วครับเป็นที่ยอมรับอย่างเกิดกล้องนะครับเกิดเกียรติแล้วเราก็คิดว่าสมควรที่จะก่อตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์โดยกลุ่มพัฒนาท่องเที่ยวหมู่บ้านโดยกลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตภูมิศักดิ์โดยกลุ่มสถาบันจิตภูมิศักดิ์โดยสถาบันภูพานและก็โดยความทุกข์แก้แสงสุขใสซึ่งก็เคยร่วมคุกกับจิตภูมิศักดิ์เหมือนกันเคยถูกจับขังด้วยกันดังนั้นนะครับผมจะรวบลัดโดยย่ออย่างนี้ก็จะให้ลูกหลานประจันตคามโดยแท้จริงและก็เป็นคนก้าวหน้าอย่าโรงเรียนประจันตราชบำรุงคำว่าก้าวหน้าก็เคยได้ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์6ตุลาได้จนกระทั่งเข้าป่าต่อสู้ที่อีสานใต้คือคุณกิรวัฒน์ยานโสพลนะครับเป็นผู้ประกาศการก่อตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์นะครับและก็ประกาศผู้ได้รับรางวัลการได้รับรางวัลนี้เราจะพิจารณากันอีกทีว่าเราจะมอบในวันที่5พฤษภาหรือวันที่25กันยายนดีทีนี้ครั้งแรกเนี้ยเราไม่ได้ส่งรายชื่อไปให้กรรมการที่เราจะตั้งขึ้นมาเขาคัดชื่อซึ่งปีละคนเนี่ยนะคณะกรรมการที่ผมเอ่ยนามมานี่ประกาศเป็นพิเศษให้เป็นรางวัลจิตภูมิศักดิ์เกียรติยศให้กับกวีและนักเขียนสองท่านนะครับทีนี้
พอเราพอมีผู้ที่ได้รับรู้ว่าเราจะทำอย่างนี้ก็อยากร่วมมีส่วนร่วมก็บริจาคร่วมมารายหนึ่งเลยนะครับรายอื่นอาจจะมีมาให้ทุนสนับสนุน 50,000 บาทครับคือดร.ราชวัฒน์เมืองวงใช่ไหมฮะคุณหมอและรายอื่นๆอีกเพื่อนคุณจิตนี่ถ้าหากว่าทำด้วยความโปร่งใสสะอาดเพื่อจะช่วยจริงๆนี่ผมมาผู้สนับสนุนทั้งหมดไม่อย่างเลยครับพรรคการเมืองต่างๆที่รักชาติรักประชาธิปไตยนี่ผมบอกตรงนี้เลยเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลหรือพรรคภูมิใจไทยพรรคอะไรต่างๆนะผมจะทำซองอย่างเปิดเผยลงชื่อกรรมการเหล่านี้ไปขอสนับสนุนจากพรรคนั้นโดยทั้งตัวบุคคลด้วยนะแล้วก็ให้มาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้เปิดเผยแล้วก็เข้าบัญชีกองทุนเลยนะไม่ได้เข้าซองพวกผมนะมันจะตั้งกองทุนขึ้นมามีคนรับผิดชอบนะครับดังนั้นนะครับผมก็พูดแค่นี้ว่ามีผู้สนับสนุนมาแล้ว50,000 บาททีนี้รางวัลเกียรติภูมิศักดิ์ไม่ใช่รางวัลที่จะบอกว่าได้เงินเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่อะไรเราจะถือว่าเป็นรางวัลที่ประชาชนให้กับคนดีของประชาชนที่เป็นประชาชนที่อยู่เคียงข้างประชาชนเหมือนที่ทางอดีตพรรคคอมมิวนิสต์บอกว่าเริ่มจากไม่มีไปสู่มีนะครับเริ่มจากอ่อนไปเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่นะครับเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่จากไม่มีไปสู่มีเริ่มจากดินไปสู่ดาวนะครับดังนั้นเนี่ยครับให้คุณคำจ้าเนี่ยจิรวรรณครับจิรวรรณเนี่ยได้อ่านครับนี่ก็เป็นมันมาจบเลยนะครับถ้าอ่านแล้วก็จะเข้าสู่รายการบันเทิงให้เตรียมตัวไว้หนูเนี่ยฝนเริ่มตกเชิญก่อนที่จะประกาศรางวัลก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลจิตวิสักขอพูดอะไรเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ทุกท่านได้ทราบดีว่ามีการขุดค้นหากระดูกของสหายน้อยนกดาแล้วถึงแม้ว่าพวกเราทีมงานไม่ว่าจะเป็นดร.อนุวัฒน์แก้วชิมขวานอาจารย์สมคิดหรือว่าใครต่อใครรวมทั้งญาติและหลายคนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถขุดค้นหาได้มีคำจีนอยู่คำหนึ่งนะคะที่น่าฟังมากแล้วฟังแล้วก็ทำให้เราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างคำนั้นก็คือว่าภูเขาทุกลูกล้วนเป็นที่กระดูกของเหล่าวีรชนเช่นเดียวกับสหายน้อยนกดาก็คงจะยินดีที่จะอยู่ที่นั่นและใครขอเชิญชวนทุกท่านณที่นี้ได้ลุกขึ้นยืนไว้อะไรแก่สหายน้อยนกนาเป็นเวลา1นาทีค่ะเชิญค่ะคำประกาศรางวัลจิตภูมิศักดิ์ในบรรดานักคิดนักเขียนกวีผู้มีชื่อเสียงมีผลงานเผยแพร่ให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของประชาชนมหาชนคนอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศแถบลุ่มน้ำโขงจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนกวีปัญญาชนแนวหน้าของไทยเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างสูงมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษจิตภูมิศักดิ์มีความรู้ความสามารถมีความปรีชาในหลายๆด้านดังเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของคนไทยทุกวงการเรากลุ่มองค์กรประชาชนที่ชื่นชมในผลงานของจิตภูมิศักดิ์เช่นกลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตภูมิศักดิ์กลุ่มกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานกองทุนไขแสงสุขใสนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสถาบันจิตภูมิศักดิ์สถาบันภูพานเป็นต้นได้ปรึกษาหารือเห็นควรจัดตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์ขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติแก่ปัญญาชนนักปฏิวัติคนสำคัญของไทยท่านนี้รางวัลจิตภูมิศักดิ์เป็นก้าวหนึ่งของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนและวิถีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าเป็นการเชิดชูยกย่องคนดีของประชาชนโดยประชาชนอย่างแท้จริงในปีแรกของการประกาศตั้งรางวัลจิตภูมิศักดิ์ตัวแทนกลุ่มองค์กรประชาคมภาคประชาชนต่างๆตามที่เอ่ยมานั้นได้พิจารณาร่วมกันมอบรางวัลเป็นพิเศษให้แก่นักเขียนและกวีผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชามหาชนตามอย่างจิตภูมิศักดิ์สองคนเป็นรางวัลเกียรติยศผู้สมควรได้รับรางวัลจิตภูมิศักดิ์เป็นเกียรติยศด้านเรื่องสั้นและนวนิยายคือนายวัดวรรณยางกูลรางวัลจิตภูมิศักดิ์เกียรติยศด้านกวีได้แก่นายวิสาคันทับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนายวิทิตจันดาวงศ์ที่ปรึกษากรรมการนางสาวจีรวัฒน์ยานโสพลกรรมการนายสมคิดหอมเนตรกรรมการนายแพทย์อนุวัฒน์แก้วเชียงขวางกรรมการนายประยงมูลสารกรรมการนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอดงหลวงนายสุบินวงกระโซ่นายกอบต.ดงหลวงนายบรรจงชัยเพชรนายกอบต.หนองแคนนายจิตกรรมเชื้อคำฮดนายกอบต.พังแดงนะครับมันจะเป็นกรรมการเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานท่านผู้มีเกียรติตั้งแต่นายเพลลงไปเอาละครับทีนี้พิจารณาไหนบันเทิงเลยนะครับนี้ครับหมดภาระผมแล้วนะฮะอ้าวครับอยู่สินั่นน่ะตัวดีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวนะครับในอดีตซึมซับประสบการณ์ของท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านสหายดลดาวตกนะครับซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยเป็นเพื่อนกับสหายน้อยนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้มาร่วมงานในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านได้มารำลึกนะครับประสบการณ์ที่ได้อยู่ร่วมกันกับสหายน้อยแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ได้ร่วมแต่งเพลงหลายๆเพลงนะครับในขณะนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเลยครับคุณดลดาวตกนะครับนพดลพัดุงนะครับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเจ้าของเพลงมอดินแดงผมสายดลนะครับก็คงจะนะครับศิลปินวง66ก็คงจะรู้จักกันเยอะนะครับจากสหายน้อยเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ในสมัยมหาวิทยาลัยนะครับแต่ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จแล้วก็เรียนที่คณะเกษตรอีกปีหนึ่งก็ลาออกไปเรียนอยู่ที่คณะวิศวะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับก็สนิทกับผมดีเพราะเราชอบเล่นดนตรีด้วยกันประเภทเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับแต่ว่าชอบเล่นนะทีนี้สหายน้อยชื่อวิทยานะครับก็หายไปจากมหาลัยพวกเราซึ่งเป็นเพื่อนทั้งสองมหาลัยก็พากันมาติดตามก็มาเจอกันที่เขตอำเภอดงหลวงเนี่ยแหละครับนะก็สหายน้อย
หนีมาอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์สหายในเมืองพวกเรานักศึกษาจากสองมหาลัยก็ประมาณ10คนทั้งจากบางเขนและจากขอนแก่นก็ตามมาตามเพื่อนนะก็สายน้อยนี่เป็นดูหน้าตาแต่น่ารักนะครับเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีนะเป็นคนไม่โมโหง่ายๆนะแล้วก็ชอบร้องเพลงพวกเราก็มาตามก็ไม่กลับไม่กลับพวกเราก็กลับก็จะอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ในที่สุดนักศึกษาก็หายเริ่มหายจากมหาลัยนะครับปีมหาลัยทั้งทุกมหาลัยนะครับเริ่มหายไปสหายน้อยก็หายจากบางเขนนะครับสหายปฤหัสวงชัยภูมิซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร้านสุราตะวันแดงนะครับก็หายไปจากมหาลัยขอนแก่นก็มาอยู่ในป่าก็ชื่อว่าสายตะวันพอออกป่าไปก็เป็นตะวันแดงนะครับก็นักศึกษาเริ่มโดนรัดหมายหัวนะก็เริ่มแตกหนีกันเข้าป่าผมก็หนีเข้าป่าเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในลิสต์ของสันติบาลอะไรเงี้ยก็หนีเข้าป่าก็มาอยู่กับสายน้อยสายน้อยวันหนึ่งเราก็ขึ้นเดินจากหลังไอ้บ้านขัวสูงเนี่ยมันจะมีภูเขาอยู่ภูเขาหนึ่งเราเดินไปที่ไหนผมก็จำไม่ได้เพราะป่าก็คือป่าสำหรับคนในเมืองอย่างผมจำไม่ได้แต่ก็แต่งเพลงเดินไปตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ได้เพลงออกมาเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงภูอะไรตะวันแดงสอดสว่างเหนือภูพานเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะครับก็คือเป็นคนยิ้มนะครับแล้วก็เหนื่อยก็ยังร้องเพลงแต่งเพลงได้นะเดี๋ยวจะเล่นเพลงให้ฟังแล้วก็จะต่อด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งคือเพลงมอดินแดงเป็นเพลงประจำสถาบันมหาลัยขอนแก่นซึ่งก็แต่งอยู่ที่ภูพานเหมือนกันนะครับสดุดีสายน้อยไม่แน่ใจว่าเพลงดาวแดงส่องสว่างเหนือผู้พานหรือตะวันแดงส่องสว่างเหนือผู้พานนะครับบางทีให้ฟังไม่ค่อยชัดเจนนะครับดิบๆนะครับเล่นไปตามสภาพนี่เป็นเพลงสหายน้อยแต่งนะครับที่เดินเช้าถึงเย็นได้เพลงนี้ออกมาเพลงนึงเอาอย่างนี้แล้วนะ
ไทยเป็นเจ้าของ
ครับการประกาศรางวัลจิตภูมิศักดิ์ครั้งแรกนะครับโดยกลุ่มเพื่อนองค์กรภาคประชาชนต่างๆไม่นับรวมทางอบต.เทศบาลหรือว่าทางอำเภอนะครับก็ประกาศไปแล้วนะครับกวีที่ได้รับรางวัลจิตภูมิศักดิ์ครั้งแรกก็คือคุณวิสาคันทัพนะครับอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่นั่งรถอาหารไหม13 13กบฏนะครับที่ถูกจับในเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์14ตุลา2516อดีตนักศึกษารามนะครับแล้วก็สำหรับรางวัลนักเขียนนะครับก็คือคุณวัดวรยางกูลนะครับรุ่นน้องของคุณวิสาประมาณ3ปีปัจจุบันอายุประมาณ66ปีนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวที่เข้าป่านในเหตุหลังเหตุการณ์6ตุลานะครับเป็นสื่อมวลชนเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีจุดยืนเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดชีวิตของท่านทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ทั้งคุณวัดวรยางกูลแล้วก็ทั้งคุณวิสาคันทัพตอนนี้ก็เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับผู้ถูกรัฐคุกคามจะต้องลี้ภัยการเมืองนะตอนนี้ก็ยังต้องหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับนะครับมาสร้างความสนิทนะครับสนุกสนานให้กับก็เป็นการประกาศรางวัลไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็คือจะเป็นช่วงแบบว่าเป็นช่วงเรียกว่าไงเป็นช่วงที่แบบว่าไม่เป็นทางการแล้วทางประชาไทยก็จะขอยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าการรายงานข่าววันนี้น่าจะมีพอเป็นประโยชน์หรือว่าพอนำสาระและความบันเทิงนะครับสู่เพื่อนๆของประชาไทยบ้างนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่กรุณาติดตามมาจนถึงปัจจุบันนะครับขอบพระคุณมากนะครับแต่ว่าตอนนี้สวัสดีครับขอให้นางรำเราแต่งตัวมาตั้งแต่